อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวสมจือครับเอามานี่วางไว้นี่อ๋อครับเอามาวางมาคนมาวางไว้วางลงค่อยๆเอาวางท่านหมอจวนแล้วใช่ไหมครับเกือบได้แล้วเสียสมจือครับมาเอาเทลงไปครับเอาช่วยหน่อยเอามาเทลงไปแล้วช่วยกันจะได้สุดไวๆมาค่อยช้าๆเร็วๆเอาไงแน่ทำใจไม่ถูกโอ้ยเอารถหล่นมาทั้งมุนมองหางตากันใหญ่เล่นหูเล่นตากันหน้าดูไม่แวะก่อนนะเมื่อวานก็ไม่แวะวันนี้ก็ไม่แวะอีกอ่ะใช่นะครับเจอข้างในก็ว่าอยู่นะครับอ้าวเนี่ยไปทองแน่ไปทองกลับมาแล้วมาแล้วเจ๊ถามพี่ถงกลับมาแล้วยังนั่งเฉยทำไมเล่าพี่ถงมาถึงหน้าร้านเราแล้วนะพี่ถงกลับมาแล้วเหรอดีใจจังพี่ถงมาแล้วพี่ถงพี่ถงนี่ใครอ่ะหิวจังเลยได้ค่ะอยากกินอะไรดีล่ะล้มแพ้สักตัวมั้งซาลาเปาก็พอแล้วขนมาให้หมดเลยนะได้ได้ได้ดีใจจังแบบแถมให้สองช่างนะฮะตัวนี้ก็มีอะไรนะแถมอ่ะเนื้อแพะแถมให้สองช่างให้หมดเลยอย่าเพิ่งรีบกลับนะฉลองให้พี่ถงหน่อยนะใช่ครับเชิญตาสบายนะครับใช่นะครับเชิญฉลองเรื่องอะไรเนี่ยฮะเรื่องอะไรกันนะเรื่องอะไรก็ฉลองที่พี่ถงเป็นคนดวงแข็งปลอดภัยกลับมาไงล่ะดีไหมล่ะร้อยพี่ถงจงเจริญพรุ่งนี้มาแล้วพี่ถงนะกินฟรีพี่ถงมาพรุ่งนี้คุณจะมาแต่เช้านี่ท่านดื่มเหล้าข้าดื่มเหล้าทุกคนดื่มให้เขาพร้อมเนี่ยใช่ดื่มให้ความองอาจกล้าหาญความเก่งกล้าสามารถองอาจกล้าหาญและเก่งกล้าสามารถองอาจกล้าหาญและเก่งกล้าสามารถดื่มทำไมเอ้าดื่มทำไมดื่มให้บัดให้มวยฝีมือดีดื่มให้กระบี่อันล้ำเลิศมาด้วยดีกระบี่เลิศให้ดื่มทำไมแล้วก็ดื่มทำไมดื่มให้ความใจกล้าของเขาดื่มให้จิตใจอันกว้างขวางใจกล้าและกว้างขวางใจกล้าและกว้างขวางดื่มทำไมดื่มทำไมดื่มที่ไปทลายรังโจรดื่มที่เหาะเหินเดินอากาศทลายรังโจรและเหาะเหินทลายรังโจรและเหาะเหินไอ้ดื่มทำไมไอ้ดื่มทำไมไอ้ดื่มทำไมดื่มที่ปิดคดีต่างๆได้ดื่มที่คนร้ายไปพ้นมือปิดคดีได้คนร้ายไปพ้นมือปิดคดีได้คนร้ายไปพ้นมือเอ้าดื่มคดีทำไมเอ้าดื่มทำไมชื่อเสียงอันเลื่องลือเกียรติคนระเบือถึงแดนไกลเกียรติคนระเบือถึงแดนไกลขี่ม้ามาถึงหูไปโคพิชิตเหล่าร้ายภัยมาขึ้นเขาลงห้วยไม่เอียงไปมาว่องไวไรร่องลอยก็ช่วยเป็นคำจะประชาอุ่นใจจะประชาอุ่นใจจะประชาอุ่นใจ
งจื้อปีที่11เดือน7ถงหลินก็เป็นมือปราบแห่งเจ๋อเจียงได้ตำแหน่งขั้นต้นสามารถปิดคดีมากมายจนถึงปีที่13เดือน5ได้เลื่อน3ขั้นจนเป็นหัวหน้ามือปราบต่อมาเดือน3ปีที่15อยู่หนิงเซี่ยเสี่ยงตายช่วยชีวิตท่านอ๋องจนฮ่องเต้ทรงตั้งให้เป็นองครักษ์ส่วนพระองค์แต่เขาปฏิเสธเดือน7กลับไปอยู่เจ๋อเจียงตามเดิมคนที่รู้จักประมาณตนถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายจนปีเจิ้นเต๋อที่3เดือน5เกิดเรื่องบาดหมางกับองครักษ์เดือน7จึงลาออกจากราชการเกิดเรื่องบาดหมางกับองครักษ์ทำไมเขียนคร่าวๆอย่างนั้นความจริงแล้วเขาลอบสังหารหัวหน้าองครักษ์ฝ่ายใต้ชื่อว่าหลิวหงและหลิวหงก็เป็นหลานชายของหลิวจิ่นงั้นหมอนี่ก็จะหวังรอดได้เลยพอสังหารหลิวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็อ้างตามหาเมียล่นเร่ไปทั่วจากนั้นในปีเจิ้นเต๋อที่3เดือน8เขามาถึงกูเป่ยโคพอมาถึงกูเป่ยโคแล้วเก้อเจียนอี้จะฆ่าก็ต้องหลายครั้งก็เพราะคำสั่งจากท่านหัวหน้าใหญ่เสียดายคนที่ตายอยู่บนกำแพงน่ะไม่ใช่ถงหลินวันนี้เราประมือกับเขาแล้วถึงได้รู้ว่าการจะให้เขาตายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าเขาอยู่นี่ตำแหน่งของท่านสันครอนเป็นว่าเล่นมันกล้ากำแหงเลยข้าเห็นว่าการตายของเตียวอู่เหมินกับเก้อเทียนอี้รวมทั้งเจ้าอู่จี้หนีรอดของเกี่ยวกับถงหลินไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่คำจัดเขาท่านอยู่ที่นี่จะไม่เป็นสุขเลยนะความจริงถ้าจะไล่เขาไปจากอำเภอนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอหมายความว่าท่านเห็นช่องโหว่อะไรยังงั้นสิถ้าไม่มีความสามารถพอเดี๋ยวเฟยคงไม่หนุนให้ข้ารับตำแหน่งนี้หรอกนะนั่งพ่อเดี๋ยวข้าต้มน้ำให้นะเสียลู่โถรู้งานมากขึ้นฝีมือก็พัฒนาขึ้นด้วยนะเฮ้ยเขาอุ้มข้าขึ้นลงๆข้าก็แอบทดสอบแล้วเดี๋ยวนี้เขาแข็งแรงยังกับอะไรดีเขาบอกว่าถ้าฝึกสำเร็จจะคุ้มครองท่านนะดูถ้าต้องการคนคุ้มกันอย่างเขาจริงๆด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ก้าวหน้าแล้วเลี้ยงลูกเป็นที่พึ่งถ้ายายเขาทำงานใหญ่งั้นเหรอเฮ้ยท่านถงชีวิตข้าดักดานแต่หนุ่มยันแก่ไม่อยากจะให้ลูกเอาอย่างเขาต้องก้าวหน้ากว่านี้อยากให้ลูกได้ดีพ่อทุกคนก็คิดแบบนี้นะแต่สำคัญคือคนเป็นพ่อต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอย่าออกนอกลู่นอกทางพลอยทำให้อนาคตของลูกต้องหมดสิ้นไปด้วยนะนี่ท่านถงท่านว่าข้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะช่วยชีวิตข้าไม่เคยคดโกงไม่หลอกลวงใครจะเลวร้ายสักแค่ไหนเชียวข้าแค่บอกว่าอยากจะให้ลูกได้ดีก่อนทำอะไรต้องให้รู้จักคิดหน่อยไม่ว่าเรื่องไหนไตร่ตรองแล้วค่อยลงมือทั้งควบรถม้าหรือชกต่อยก็เหมือนกันนี่ท่านถงที่ท่านพูดมาเนี่ยขังงไปหมดแล้วคงไม่เห็นข้าเป็นคนร้ายข้าคนวางเพลิงหรอกนะรู้หน้าไม่รู้ใจความคิดภายในเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากยิ่งเฮ้ยโถเอ้ยคนขายภาพน่ะถูกรุมซ้อมข้าเข้าไปขวางไว้เพราะไม่อยากจะให้เขาถูกรังแกน่ะเตียวอู่เหมือนรังแกม่าอีจือก็มีคนออกหน้าปกป้องเช่นกันสุดท้ายก็เป็นคดีขึ้นไอ้หมอนี่ตายน่ะสมน้ำหน้ามันแล้วถ้าหากท่านได้ดูที่เกิดเหตุนอกจากเตียวอู่เหมือนแล้วไม่มีรอยเท้าของคนอื่นแสดงว่าวิชาตัวเบานั้นเป็นเลิศเฮ้ยท่านถงจ้องข้าตาเขม็งก็ไม่บอกว่าข้ามีเอี่ยวด้วยหรอกนะบังเอิญรถท่านจอดอยู่ปากซอย3มันงั้นอีจือคงไม่ได้กลับบ้านโอ้โถนี่ท่านถงปากซอยน่ะมีคนมากมาย2ฝั่งซ้ายขวาอยู่กันถึง 3-4,000 คนเรื่องอะไรมาจ้องข้าอยู่คนเดียวแต่ 3-4,000 คนน่ะมีท่านคนเดียวที่ฝังเข็มแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรเลยถ้าไม่รู้วิชาเคลื่อนย้ายจุดคงไม่เป็นแบบนี้นะท่านถงถ้าข้ามีฝีมืออย่างนั้นแค่พวกเจ้าของร้านโรงจำนำน่ะสู้ข้าไม่ได้หรอกเถอะแล้วสุสานนั่นน่ะเป็นมาอย่างไรนั่นเพราะหมอดูบอกให้สร้างขึ้นบอกว่าถ้าไม่ทำจะไม่ได้อยู่นานมีเทพโผล่มาเหรอจะเป็นเทพหรือผีข้าก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ดีๆในป่ามีคนตาย3ศพถ้าไม่เพราะเรื่องพวกนี้ข้าคงไม่ให้ลูกไปอยู่กับท่านหรอกอายุยังน้อยไปเจอเข้ามันไม่น่าจะเป็นมงคลกับชีวิตนะ
ก่อน3คนจะกลายเป็นศพมีเสียงกระดิ่งด้วยใช่ไหมใช่แล้วเสียงกระดิ่งนั่นเพราะกว่าลูกกับพวนที่ผูกคอม้าซะอีกถ้าไม่น่าฟังจะเรียกว่าวิญญาณได้อย่างนั้นเหรอฮะเขาไม่ได้ทำไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นบุญละเฮ้ยแต่คราวนี้ก็โจรเจียนนะแหมซ้อมข้าจนแทบตาลายนะแล้วทำไมปักป้ายว่ารับกับได้ยินเฮ้ยข้าไม่มีความรู้พอจะตอบท่านสรุปแล้วสินแสแนะนำยังไงข้าก็ทำอย่างนั้นนั่นแหละสินแสหามาจากไหนตอนนี้คงจะพบลำบากนะเพราะเขาไปอยู่ยมโลกแล้วมัวแต่ดูให้คนอื่นจนลืมดูให้ตัวเองละสิอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเผยความลับสวรรค์หลายอย่างเลยถูกโยมบาลปิดปากซะท่านอะไรก็แค่ก้อนหินธรรมดาน่ะใช้ทำอะไรว่าจะปูทางเดินเวลาฝนตกจะได้ไม่แฉะมากไงทำมาจากไหนพูดถึงเรื่องนี้สนุกมากเลยนะวันหนึ่งขอทานเท่ามาดื่มเหล้ากับข้าข้าบอกว่าจะขึ้นเขาไปหาหินเขากลับไม่พูดไม่จาไปหลังบ้านทำเสียงโครมครามแล้วช่วงพริบตาก็ทำให้ก้อนหินก้อนใหญ่กลายเป็นเศษหินอย่างที่เห็นเขาทำยังไงอันนี้ข้าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าหลังบ้านไม่มีขวานไม่รู้จริงๆว่าทำยังไงระเบิดก็ไม่มีแต่ข้าดูออกนะใช้กำลังภายในกระแทกมันอุ้ยคงไม่มั้งจะขอทานเท่าจะไม่เก่งอะไรขนาดนั้นไม่ผิดนะมีวิชาอยู่อย่างนึงชื่อฝ่ามืออัคนีโอ้ไม่อยากรู้ว่าเจ้าแกนี่เป็นเสือซ่อนเล็บด้วยเหรอเร่งเข้ามาหินมงคลนะจ๊ะเป็นเครื่องรางของขลังร้อยปีไม่มีพันปีหายยากถือเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ป้องกันตัวดีถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้จะขึ้นราคานะก้อนละ10ตำลึงเท่านั้นก้อนนี้นะตอนประถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาจากประเทศอินเดียจนตกทอดมาถึงข้านะเป็นไงราคาแพงไปหรือไงมันไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาข้างในมีหินมงคลซ่อนอยู่เป็นร้อยใครซื้อไปแล้วพกติดตัวแจกจ่ายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรับรองทำมาค้าขึ้นคุ้มครองเพศภัยถูหวยก็ได้นะฝนตกไม่โดนหัวด้วยรับรองว่าคุ้มกันได้ทุกอย่างเดียวปืนยิงไม่ตายนะเนี่ยหินศักดิ์สิทธิ์ครับเอาทุกหัวให้ดูก่อนสิถ้าไม่มีหินมงคลร้อยเม็ดเดียวเราจะเล่นงานท่านเลยจริงไหมใช่ถ้าไม่เชื่อแล้วก็จะหยิบก้อนนึงให้ดูก่อนก้อนนี่แหละดูซิเป็นยังไงเนี่ยสวยไหมเนี่ยได้ทุกเลยทุกไปดูเลยดูให้ดีๆนะจะดูนะให้จ้าโอ้ยแตกละเอียดเลยโอ้ยจริงด้วยมีหินมงคลจริงๆเลยนะเนี่ยลองนับดูมาไม่ถึงร้อยลูกหรือเปล่ามานับได้เลยไม่นับแล้วซื้อดีกว่าแบบนี้อย่านับที่บ้านเอาขอบคุณไม่ต้องแยกจ่ายตังก่อนแล้วเอาไปเอาด้วยแป๊บเดียวเกลี้ยงโอ้ยหินมงคลจริงๆอ้าวแล้วใครเนี่ยมือใครเองเอ้าท่านหงจะทำอะไรล่ะนี่ฮะคู่กันดิท่านตลาดทำอะไรอยู่หินก้อนเดียวขายได้เป็นร้อยเป็นช่างใจหากินดีนี่นะไม่ต้องลงทุนด้วยไปทุบไปนายอำเภอดูเดี๋ยวนี้ท่านถงพวกเราอยู่ได้ก็ได้เงินของชาวบ้านเขาเมื่อเขาให้เงินมาจะให้เราปฏิเสธได้เหรอให้เปล่าๆได้แต่ไม่ใช่ขายของหรือว่าเรียกร้องต้องแล้วแต่เขาจะให้ใช่ความจริงท่านก็คงจะรู้หินพวกนี้มีทรายอยู่แค่วิชาหากินเล็กๆน้อยๆของเราสามารถทุบหินให้แตกละเอียดได้ต้องมีพลังภายในอย่างสูงแน่จะบอกว่าเล็กๆน้อยๆของท่านเลยมาถ่อมตัวไปหน่อยนะแหมโปรดเห็นใจด้วยยุคนี้ลำบากคนเป็นขอทานยิ่งมากขึ้นข้าจะเลี้ยงทั้งหมดก็ไม่ไหวทำไมค้าขายแบบนี้แล้วจะให้ปล้นชิงเขาหรือไงฝ่ามือซัดก้อนหินทำให้แตกละเอียดถ้าซัดถูกตัวคนเห็นทีอวัยวะต่างๆคงจะไม่เป็นชิ้นดีแล้วละมั้งใช่ไหมทราบได้ท่านอยู่นี่ข้ากล้าข้าคนที่ไหนถึงท่านใหม่มาหายมบาลจะละเว้นข้าเลยก็เปล่าเอ๊ะท่านนัดแกแม่นางใหม่ไว้เหรอเอ๊ะเปล่านี่นางอยู่ข้างในเหรออ่าใช่นางมาไหว้พระยมThank you.
าพนี้เอามาจากไหนมีคนๆนึงวาดรูปจงบาลโดยเฉพาะบางก็มีหัวเดียวบางก็มี2หัวบางทีก็3หัวข้าชอบดู3หัวที่สุดก็เลยขอภาพนี้มาใครเป็นคนวาดรูปเหล่านี้ชื่อของคนๆนี้จำยากนักดูเหมือนจะชื่อข้าพันใช่ชื่อข้าพันครั้งข้าพันครั้งแล้วนายอำเภอใหม่ก็รสนิยมเดียวกับเขาอะสิฮะหมายความว่ายังไงเพราะคำอุทานของเขาเดี๋ยวก็ข้าพันครั้งข้าหมื่นครั้งอ้าวงั้นแสดงว่าภาพเหล่านี้เขาวาดแน่เหรอนี่เป็นบ่อแสที่น่าสนใจดีนี่นะข้ามาอยู่กับท่านนะขอไปขายหินต่อเดี๋ยวเมื่อไม่ต้องลงทุนทำไมไม่ขายให้ถูกหน่อยถือว่าช่วยชาวบ้านก็ได้ก็ได้ก็ได้ลดขึ้นราคาก่อนแล้วกันวันนีเขาบอกแล้วไม่ว่าทำงานที่ไหนหรือเป็นงานอะไรก็จะกลับมาเพียงแต่บางครั้งเร็วหน่อยบางครั้งช้าหน่อยหรือกลับมาอย่างภาคภูมิไม่ก็สะบักสะบอมสรุปแล้วข้าไม่ได้โกหกเพราะกลับมาแล้วถ้าหากเอากระดูกข้าไปแช่น้ำส้มสายชูจะได้เป็นคำอะไรขอบอกให้รู้คือคำว่าหนาวคำว่าหนาวหมายความว่าไงไอ้ยะอ้าอะฮะฮะยะอ้าอะฮะยะพ่อพระที่ข้าเห็นในตอนนั้นเหมือนเขาไม่มีผิดนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมข้าต้องมาสวดมนต์ที่นี่ทุกวันหมายความว่ายมบาลใช้กำลังภายในฆ่าเตียวอูเหมือนอย่างนั้นเหรอตอนนั้นข้าไม่เห็นกับตาเพราะหมดสติก่อนแล้วพอฟื้นมาไปดูที่หลังบ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะข้าเพียงแต่มองที่หน้าต่างเห็นหลังบ้านมีหมอกลงจัดเตี้ยอูเหมือนนอนอยู่ที่พื้นรอบๆมีเงินกระจายอยู่ทำให้ข้าตกใจมากก็เลยรีบหนีออกไปเนี่ยจะคนรู้ได้ว่าอยู่ที่นี่ห้ามพูดปดข้ากล้าสาบานต่อพระยมนะถ้าพูดปดแม้แต่น้อยให้ตกนรกบอกไม่ทันทีและทำไมต้องปิดบังทางการด้วยข้าหรือปิดบังถ้าท่านอยู่ในห้วงอันตรายแล้วมีคนมาช่วยแสดงว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณเมื่อเขามีบุญคุณต่อเราแล้วท่านจะยอมให้มือปราบจับตัวเขาไปอย่างนั้นเหรอถ้าเขาถูกจับจริงท่านจะสบายใจกินได้นอนหลับอย่างนั้นเหรอกฎหมายอิงมนุษยธรรมความคิดเจ้าก็ถูกแล้วแต่การทำแบบนี้จะปิดคดีไม่ได้นะปิดคดีทำไมต้องปิดด้วยล่ะให้กูเปิดคูมีเสียงกระดิ่งดังไปเรื่อยๆนี่เป็นการดีเหรอเป็นบุญวาสนาของชาวบ้านแล้วทำไมต้องทำให้จางหายเร็วนักล่ะเจ้าจะกลายเป็นผู้ช่วยฆาตกรไปด้วยข้าเป็นผู้ช่วยถ้ายมบาลมาโลกมนุษย์เพื่อกำจัดคนร้ายแล้วเราช่วยปิดบังนี่ไม่ใช่ปกป้อง
กับการรักษากฎนี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเลยต่อให้เจ้าพูดความจริงอำเภอก็บันทึกปากคำไม่ได้พี่ธงเขายังมีอีกเรื่องนึงที่เหลือเชื่ออยู่กว่านี้ซะอีกคงไม่ใช่เขาปรากฏตัวอีกนะท่านพูดถูกคนคนนี้ได้ปรากฏต่อหน้าข้าแล้วข้าไม่เห็นมีใครเลยขอกระดิ่งสักอันสิถ้าท่านมอบกระดิ่งให้ข้าถืออยู่ในกำมือจะรู้สึกอบอุ่นทันทีและจะได้นอนหลับเป็นสุขด้วยข้ามีกระดิ่งที่ไหนกันพี่ธงอีกนานแค่ไหนถ้าถึงยอมถอดหน้ากากสักทีน่ะจะพูดอะไรของเจ้าเนี่ยพี่ธงท่านกำลังถ่วงเวลาปิดคดีไม่ใช่ข้ารู้ว่ายอมมาบ้านหรอกนะนี่จะคิดอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะข้ากำลังคิดว่ายมบาลหน้าทององค์นี้ก็คือตัวแทนของท่านข้าเตียอูเหมือนกันเหรอด้วยฝีมือของท่านมีแต่จะไม่ได้นะโอ้ถ้าข้าก่อคดีแล้วทำไมต้องปิดบังด้วยล่ะเพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกออกหน้ามากนะอีกอย่างเบื้องหลังเขายังมีอาชื่อเตียเฟยท่านก็เลยต้องแสดงละครว่ายมบาลเจาะจงฆ่าชีวิตเขาไปเนี่ยนี่เป็นการสันนิษฐานที่น่าตื่นเต้นและสนุกที่สุดด้วยนะพี่ธงท่านพูดความจริงได้แล้วใช่ไหมคะจะให้ข้าต้องสาบานอีกคนหรือยังไงกันอ่ะข้าเชื่อว่าถ้าหากว่าท่านยอมรับเรื่องนี้คงไม่มีใครแต่พอมาฟังเจ้าพูดบางทียมบาลอาจจะเกี่ยวข้องกับจิตกรที่ชื่อฆ่าพันครั้งก็ได้ฆ่าพันครั้งขอทานเท่าบอกว่าเขาเรียกกันอย่างนั้นฆ่าพันครั้งมันเป็นคำอุทานของนายอำเภอคนใหม่ของเราด้วยนะหรือว่าเขาจะวาดภาพเป็นเขาว่าคนที่วาดรูปยมบาลคงเป็นคนคนนี้ซาสือลี่ชะตาไวจริงๆเลยชื่อซาสือลี่มากกว่าอมิตพุทธข้าวชื่อซาสือลี่กับข้าพันครั้งปนกันซะแล้วสิเนี่ยพี่ธงชื่อเนี่ยตั้งได้แปลกถ้าท่านไปถามดูคิดว่าคงหาไม่ยากหรอกค่ะเจ้าสวดต่อไปเถอะข้าไม่กลัวละเออพี่ธงคะไม่ว่าจะเป็นเตียวอู่เหมินซาสือลี่หรือขอทานเท่าเหล่าลู่โถล้วนไม่สำคัญตอนนี้มีคนหนึ่งกำลังรอท่านเพื่อพูดความในใจไปเถอะค่ะอย่าให้ไห่ทั้งรออยู่ในครัวคว้างป่าจานชามให้เหลือเธออีกตาลำบากเลยครับไปน่าเข้าไอ้ร้อนเนี่ยใต้เท้าทั้งสองมีอะไรจะสั่งเรามาถึงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำให้อำเภอยุ่งยากชาวบ้านก็พากันแตกตื่นฉะนั้นไม่อยากพูดให้มากความมีงานต้องรีบทำท่านจะถามอะไรหรือจะทำอะไรก็เชิญว่ามาได้รู้จักคนชื่อเจ้าอูจี้ไหมแม่ทัพ9ด่านแห่งเมืองหลวงรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงถูกลงโทษเพราะไม่ยอมเข้ากับหลิวจิน
เป็นศัตรูกับหัวหน้าใหญ่ก็คือเป็นอริกับตัวเองไม่เพียงถูกปลดยังถูกในประเทศเป็นวิธีให้เจ้าอูจี้เข้าสู่ภาวะขับขันจะได้ฆ่าง่ายๆชาวบ้านคิดอย่างนั้นเหรอใจคนมีเลือดเนื้อทุกคนต่างเห็นใจเขาได้ข่าวว่าแม้แต่หน่วยลาดตระเวนก็ไม่เชื่อฟังครักแล้วเหรอเพราะทหารก็รู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกรถคุมตัวเจ้าอูจี้มาถึงกูเป่ยโคก็ตรงมายังโรงเตรียมเหยี่ยไหลทันทีบอกมาสินี่เป็นเพราะอะไรพวกเจ้าเป็นสหายเก่าแก่พวกเดียวกันใช่ไหมพูดท่านแม่ทัพเจ้ามาโรงเตรียมของเราเพื่อพบลูกสาวเขาลูกสาวเขามาอยู่นี่ได้ยังไงลูกสาวเขาชื่อชิวเยี่ยเออมาจากเมืองหลวงอยู่ที่นี่เพื่อรอพบพ่ออ๋องั้นก็ดีศพหัวขาดก็หมายถึงชิวเยี่ยเออล่ะสิฮะเสียดายยังสาวยังแซ่แท้กลับต้องมาตายด้วยน้ำมือของสามพยัคฆ์กวนตงและใครๆก็รู้ว่าสามพยัคฆ์กวนตงเป็นนักฆ่าใต้สังกัดองครักษ์หลวงนอกจากชิวเย่เออแล้วยังมีใครที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอูจีอีกแม่ทัพเจ้าเหมือนสัตว์ร้ายก็ไม่ปานใครๆก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วจะกล้าข้องแวะอีกเหรอเท่าแก่นี้ไต่เถอแม่นางที่อยู่หน้าประตูน่ะเป็นอะไรกับท่านเป็นลูกสาวชื่อไห่ถังลูกในไส้หรือลูกเลี้ยงลูกแท้ไม่ดีไม่สู้ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงดีๆเหนือกว่าในไส้แล้วตกลงเป็นลูกแท้หรือเก็บมาเลี้ยงอ่ะเมื่อก่อนเป็นลูกแท้แต่เดี๋ยวนี้เป็นลูกเลี้ยงอ๋อหมายความว่าไงนะเลี้ยงลูกได้แต่ตัวอีกหน่อยต้องออกเรือนตอนนี้ดุด่าไม่ได้ลูกแท้ๆไม่สู้ห่างไว้ดีกว่าเหรออ๋อข้าดูแม่นางคนนี้กับองค์หญิงจิ้งหยางช่างละไม้คล้ายครึ่งซะเหลือเกินท่านเคยพบกับองค์หญิงเหรอ20ปีก่อนทำงานในวังไม่เพียงไม่เคยพบองค์หญิงจิ้งหยางยังเคยเห็นเจ๊เหลียนอย่างท่านที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยมีอยู่ปีหนึ่งชิงขนมไหว้พระจันทร์ข้ายังถูกท่านตบปากได้ซ้ำไปต่อมาองค์หญิงประชวรหนักจนสิ้นพระชนม์แล้วท่านก็หายสาบสูญได้ยินว่าอุ้มเอาทายาทองค์หญิงหนีออกจากวังมาด้วยต่อให้เรื่องนี้เป็นความจริงแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าอูจี้ฮึมนางคือธิดาขององค์หญิงจิ้งหยางเจ้าอูจี้คือพ่อของนาง ท่านพานางปกปิดชื่อแท้ติดตามแม่ชีคนหนึ่งฝึกวิชาถึง15ปีท่านหลอกคนอื่นได้แต่หลอกข้าเหลืองกูตู๋ไม่ได้หรอกก็ดีเมื่อพวกท่านมาอย่างรู้เชิงงั้นขอถามหน่อยว่าความผิดที่แม่ทัพเจ้าก่อไว้ถึงขั้นประหารชีวิตทั้งครอบครัวหรือก้าวชั่วโคตรหรือเปล่าถ้ามีเอาราชองค์การมาดูแต่ถ้าไม่มีแล้วข้าเป็นลูกสาวแม่ทัพเจ้าหรือไม่เกี่ยวอะไรกับพวกท่านอีกอย่างนึงนะเมื่อพวกท่านรู้ว่าข้าเป็นธิดาขององค์หญิงจิ้งหยางชั่วดียังไงก็เป็นผู้สูงศักดิ์พวกท่านเป็นถึงรองหัวหน้าองครักษ์ไม่รู้หรือว่าการพบเชื้อพระวงศ์นั้นควรมีพิธีรีตองยังไงบ้างพวกท่านกล้าฮึกเหิมกับข้าเหรออยู่แต่หน้าข้ายิ่งขึ้นเสียงกระโชกโหกห้าหรือว่ามีหัวทำจากเหล็กกล้าไม่กลัวมีดไม่กลัวตายว่าไงบอกสิว่าควรทำยังไงต่อดีถ้าปรองดองเราก็มาดื่มให้ชื่นมือสักจอกนึงแต่ถ้าอยากจะแตกหักคิดว่าพวกท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายนักในการออกจากประตูนี้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงไปดูที่หน้าต่างก็จะรู้ไปสิเฮ้ยมีอะไรไหนอ่ะเอาไปทีละคนไม่ต้องแย่งกันนะขอบคุณครับขอบคุณไก่แค่พวกขอทานจะมีปัญญาทำอะไรได้เมื่อ2วันก่อนที่หน้าอำเภอพวกท่านก็ได้เห็นแล้ว
ขอทาน3คนใช้เวลาชั่วพริบตาก็หอบเอาตรากับหัวหมูไปและตอนนี้ข้างล่างมีถึง 4-50 คนถ้าให้เวลาสักนิดนึงจะตัดหัวคนบางคนมันคงไม่ใช่เรื่องยากเย็นนักบางอาที่สุดพวกขอทานคิดแข่งข้อหรือไงพวกเธอนั่นแหละฟังให้ดีนะที่นี่มีชื่อว่ากูไปโคเราร้ายแหกกันมาเกิดเรื่องไม่เว้นวันอำเภอช่วยไม่ได้ทหารก็ไม่ยุ่งที่พึ่งได้คือขอทานพวกนี้แหละถ้าพวกเขาอยู่เฉยๆเราก็ร่มเย็นแต่ถ้าพวกเขาคิดต่อต้านบ้านเมืองคงได้เกิดวิกฤตแน่พี่น้องทั้งหลายตามสบายนะเข้าไปบริการละขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากจ้าน้ำใจดีน้ำใจเสริมสวัสดีขอให้รวยท่านแม่เราลงไปเถอะค่ะจ้ะกลับมาแล้วครับอาหารอร่อยอร่อยเฮ้ยนี่งูจงอางผัดแห้งจ้ะนี่จกยักษ์ซีอิ๊วแมงมุมน้ำแดงเฮ้ยตะขาบตุ๋นยาจีนแมงป่องเปรี้ยวหวานและเนื้อหนูต้มแซ่บอีกจานหนึ่งเจ้าให้เรากินของพวกนี้เหรออ้าวอยากได้ห้าพิษไม่ใช่เหรอเราอุตส่าห์ไปหามาให้แล้วลองชิมดูดิครับรสชาติเสด็จสะดาวเกล็ดแล้วจะติดใจอ้าปากตาเหลือกเจี๊ยบแล้วครับไม่เชื่อลองดูโอ้ยถูกต้องเป็นเด็กนอนน้อยโอ้ยมาแล้วมาแล้วใครน่ะเอามาหาใครเนี่ยลูกข้าเป็นไข้ขอยาหน่อยค่ะนายท่านก็ยุ่งเรื่องทางการวันนี้ไม่รับคนไข้หรอกนะเรื่องเปิดโลงใช่ไหมใช่พรุ่งนี้จะมีการดองศพอีกอะช่วยด้วยคนจะตายแล้วเจ้าข้าเอ้ยมาช่วยข้าทีอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือนี่อ๋อเดี๋ยวโอ้โหท่านหมอจำข้าได้ไหมคะจะเป็นเมียวาดเอ๋อเนี่ยท่านหมอท่านก็รู้ว่าข้าเลี้ยงลูกคนเดียวลำบากนักหนายังมีครอบครัวว่านเอ๋อรวมทั้งพ่อแม่ข้ายิ่งค้าขายฝืดเครื่องข้าไม่รู้จะเลี้ยงคนมากมายได้ยังไงนะคะลำบากเจ้าจริงๆลุกขึ้นแล้วค่อยพูดเถอะนะมาลุกขึ้นก่อนท่านหมอดีที่ท่านหันไม่รังเกียจและข้าก็ยินดีดูแลเขาโอ้นี่ก็เป็นทางออกที่ดีไม่นึกว่าจะมีซื้อเหลียงโผล่มาจะชันสูตรศพพ่อใหม่แต่มาตั้ง10ปีแล้วเอาแน่ได้ที่ไหนกันล่ะคะท่านหันไม่ได้ทำร้ายใครก็ไม่เห็นต้องกลัวนี่ถ้าตรวจพบเงื่อนงำอะไรแล้วข้าจะทำยังไงล่ะคะอาซอถ้าตรวจได้ก็แค่รอยแผลไม่ใช่ข้อสรุปนะเพราะฉะนั้นไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นฝีมือท่านฮั่นหรอกค่ะท่านหมอท่านเคยคิดไหมว่าอาจเป็นคนในอำเภอฉวยโอกาสนี้เล่นงานท่านฮั่นถ้าชันสูตรไม่ได้จะทำลายเขาและฆ่ากับลูกด้วยนะคะท่านหมอก็ขอร้องล่ะได้โปรดอย่าไปยุ่งกับศพนั่นเลยจะชันสูตรได้ไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่ข้านี่ไม่ใช่การฆ่าแต่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำท่านจะเป็นผู้ช่วยฆาตกรเหรอคะอซอเรื่องนี้ไว้พรุ่งนี้ค่อยพูดเถอะนะท่านลุกขึ้นก่อนค่ะพรุ่งนี้ดอกกระดูกจะรู้ผลทันทีใครจะรอได้อีกล่ะท่านหมอข้าขอร้องแล้วค่ะเห็นใจด้วยลูกข้าก็ขอร้องท่านอย่าไปเลยท่านหมอได้โปรดเถอะค่ะท่านหมอถึงข้าไม่ไปอำเภอก็ต้องส่งคนมาตามข้าอยู่ดีน้ำส้มสายชูล่ะอยู่ไหนข้าจะเททิ้งให้หมดเลยจะได้ไปต่อชันสูตรกันอยู่ไหนหยุดนะทำไมชันส้มสายชูเราขนไปหมดแล้วนี่เดี๋ยวข้าคิดข้าดองเอาไว้อย่าเพิ่งซี่ปะโถไหนๆก็ช่วยไม่ได้แล้วข้ากับลูกไปโดดน้ำตายดีกว่าหมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวสิข้าอาซอนี่ใจเย็นใจเย็นอย่าใจร้อนก็ค่อยๆไปจากกันสิอาซอไม่เอานะใจเย็นนะคะอาซอใจเย็นนะนี่อย่าคิดสั้นได้ไหมก็พูดได้ไหมฮะโถเดี๋ยวสิเดี๋ยวลงมานะให้นาง
ตายด้วยกันตกนรกจะได้ดูแลบ้างงั้นได้เมื่อจะไปอยากอยู่ข้าอยู่ไปก็ไร้ความหมายจะตายเราก็ตายด้วยกันจะรอเขาด้วยเราจะโดดเราไปพร้อมกันจะพูดถูกถ้าจะตกนรกจะได้ช่วยดูแลกันบ้างเอาลูกเข้ามานะเอาลูกเข้ามาปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะไม่ให้ปล่อยเดี๋ยวนะปล่อยอย่าตายก็ตายคนเดียวสิไม่ต้องเอาลูกมาหน้าหรอกเอาลูกเข้ามาปล่อยเข้ามาที่เจอโอ้เอาลูกเข้ามาอย่าเอาลูกเข้าไปนะเดี๋ยวจะห่วงอะไรอีกไม่ต้องห่วงแล้วให้ท่านหมอชันสูตรเถอะไม่ให้อากาศเดียวที่ข้าจะได้ล้างมลทินนะไม่จะควรขอให้เขาทำต่อไม่งั้นจะให้ข้าแบกภาระหนักอกนี้ไปถึง20ปีหรือไงอ่ะท่านพ่อโอ้โหอย่าร้องนะจ๊ะโถ้าพวกเข้ามาใกล้ถึง59ก็ยิงได้ทันทีจะยิงหน้าไม้ขสั้นลูกดอกสองคนประสานงานกันใครก็เข้าใกล้ไม่ได้แต่เขากลัวว่าเอ็นวัวมันเหนียวไม่พอยิงได้ไม่ไกลนะสิครับมาลองดูเอาเลยใช้ได้แรงมากเลยมาหนึ่งก็ยิงหนึ่งมาคู่ก็ยิงคู่ไปเลยสะใจเหลือเกินอากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟนะจ๊ะอากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟจ้างูช่วยด้วยมีงูเข้ามาช่วยด้วยงูอ๋อท่านผงข้าบอกได้คำเดียวว่าลูกผู้ชายไม่ยอมเสียเปรียบซึ่งหน้าแต่ท้าวสั่งอะไรก็ทำตามนั้นไว้พวกองค์รับไปแล้วค่อยว่ากันข้ารู้แล้วดีงั้นเข้ามาแต่ท้าวครับถงหลินมาแล้วครับคารวะใต้เท้าข้าดูประวัติเก่าแล้วพบว่าตำแหน่งหัวหน้ามือปราบแห่งกูเปยโคของเจ้าได้รับการแต่งตั้งในสมัยหัวหยวนเป็นนายอำเภอนนท์ซึ่งไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือกรมปกครองอนุมัติ
แต่เท้าเกี่ยวกับคดีเตียวอู่เหมือนนี่ป่านนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ถ้ายังไงให้ถงหลินปิดคดีซะก่อนค่อยให้ลาออกจะดีกว่าไหมล่ะครับเฮ้หน้าคำอำเภอเขาเรามีมือปราบ40คนทหารอีก80แต่ละคนไม่มีหัวคิดทำงานเลยหรือยังไงเขาไม่มีถงหลินอำเภอกูเปยโคจะกลายเป็นระสำระสายเกิดกะลียุคหรือยังไงเฮ้อย่าไปแต่คนอื่นเลยแค่คนสนิท4คนที่อยู่กับข้าให้ฝ่ายตรงข้าไปยมบาลก็ดีตัวปลอมก็ช่างมีอิทธิฤทธิ์แค่ไหนก็ดีไม่พ้นเนื้อมือของพวกเขา4คนไปได้หรอกแล้วก็รบกวนละขอคืนป้ายตำแหน่งโปรดรับไว้ด้วยเดี๋ยวช้าก่อนรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคนเจ้าเป็นคนฉลาดดีแต่นอกจากป้ายตำแหน่งแล้วชุดเครื่องแบบของเจ้าก็ไม่ควรจะใส่ไปหลอกชาวบ้านอีกต้องคืนให้กับเราด้วยเครื่องแบบชุดนี้ทางการไม่ได้ให้ข้าแต่เป็นการตัดเย็บของภรรยาที่ตายไปข้าจะกลับแล้วไปถอดชุดนี้ออกแล้วเผาที่หน้าสุสานของนางเมื่อเป็นแบบนี้นี่ก็คือหลักฐานที่เจ้าแอบอ้างเป็นมือปราบต้องถอดชุดออกเดี๋ยวนี้แล้ววันหลังขึ้นศาลไต่สวนอีกท่านบังคับข้าเกินไปแล้วอภัยที่ข้าทำตามไม่ได้เจ้าทำไม่ได้แต่ข้าจะทำเด็กๆถอดชุดของเขาออกมาเดี๋ยวนี้ดื้อ